สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์ที่สำคัญองค์หนึ่งในราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัยเดิมครองราชอยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยต่อมาได้ยึดเมืองสุโขทัยจากพระยาง่วนำถุมผู้เป็นญาติกันแล้วสถาปนาเป็นกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช1890พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการรวบรวมเมืองต่างๆในแคว้นสุโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งทั้งยังทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและใช้พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครองนอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน